เผยสเปคครบ Redmi 8A ดีไซน์จอมีติ่งทรงหยดน้ำโฉมใหม่ให้แรม 4 กิก แบตใหญ่ 5,000 มิลลิแอมป์ ยืนยันเข้าไทยเร็วๆนี้เผยสเปคครบ Redmi 8A ดีไซน์จอมีติ่งทรงหยดน้ำโฉมใหม่ให้แรม 4 กิก แบตใหญ่ 5,000 มิลลิแอมป์ ยืนยันเข้าไทยเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi Note 8 และ Note 8 Pro ที่ประเทศจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับล่าสุดรายชื่อของสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 8A ได้ผ่านการรับรองจากไชน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีชื่อรหัสว่า Redmi M1908C3KE และยังได้เผยดีไซน์ตัวเครื่องและสเปคอย่างครบถ้วนเลยครับ Redmi 8A มีดีไซน์ใหม่ด้วยจอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอจึงทำให้มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและมีโลโก้ Redmi อยู่ที่ส่วนด้านล่างของหน้าจอครับรวมถึงย้ายตำแหน่งกล้องหลังมาไว้ตรงกลางเอาล่ะครับถึงเวลาเรามาดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 8A กันแล้วครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวเครื่องมีขนาด 156.3 คูณ 75.4 คูณ 9.4 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่188 กรัมหน้าจอแสดงผล TFT 6.217 นิ้วอัตราส่วน 19:9 ความละเอียด HD+ 720 คูณ 1520 พิกเซลใช้ชิปประมวลผล Octa-Core Processor ความเร็ว 2.0 กิกะเฮิรตซ์แรมมีให้เลือก 2 กิก 3 กิก และ 4 กิกครับส่วนรอมมีให้เลือก 16 กิก32 กิก และ 64 กิก ครับ รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ microSD สูงสุด 512 กิก ระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie กล้องหลังความละเอียด 12 ล้านพิกเซล พร้อมไฟแฟลช LED โดยมีระบบโฟกัสภาพแบบ PDAF กล้องหน้าความละเอียด 8 ล้านพิกเซล ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์ และข่าวดีสำหรับแฟนๆ Redmi ครับ เพราะสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 8A Redmi 8 และ Redmi Note 8 ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.ที่บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าจะมีการเปิดตัวที่บ้านเราอีกไม่นานนี้อย่างแน่นอนครับคราวนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับ